สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เงาๆค่ะขายของไม่ค่อยดีค่ะก็เลยหาเวลามาคุยเล่นกับเพื่อนๆบ้างดีกว่า วันนี้ไม่ได้มีอาหารมั่วๆมาให้ยั่วกันเลยนะคะก็จริงๆวันนี้ก็ทำงานจนลืมเวลาทานข้าวเที่ยงตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะคะก็เลยเออวันนี้สิ้นเดือนวันที่30นะคะก็เลยว่าเออเดี๋ยวนะคะก่อนอื่นขออนุญาตก่อนนะคะคือปากบ่แดงก็เว้าบ่ได้คือปากบ่แดงนี่มันสิเว้าบ่ออกเข้าใจบ่คะมันสิเว้าคําพื้นเมืองบ่ออกเข้าใจบ่คะนี่มันก็เลยต้องนะคะเอาสักนิดนึงมาเข้าเรื่องดีกว่านะคะทุกคนก็ขำเจ้าของอีกแล้วโอ๊ยเอาค่ะบัดนี้คือเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยววันที่30นะคะทิปก็จะมาแจกของเล่นให้กับเพื่อนๆนะคะก็ใครที่เข้ามาติดตามใครเข้ามาดูกันเข้ามาเม้นนะคะก็ใครเม้นโดนใจทิปก็พอดีวันนี้ทิปจะให้เป็นตัวนี้ค่ะนี่นะคะเป็นเกมเศรษฐีนะคะอย่าดูนานเดี๋ยวไม่รู้จะอยากได้หรือไม่อยากได้ก็ไม่รู้นะคะให้ดูอีกทีนึงเกมเศรษฐีนะคะตัวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะเล่นได้ทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็เล่นได้ทั้งเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็เป็นของเล่นเล่นได้ทั้งครอบครัวแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ให้กับทุกคนภายในครอบครัวเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็คือแบบอยากมาแจกนั่นแหละก็ใครเม้นถูกใจก็แจกคนนั้นละกันค่ะ1รางวัลนะคะให้แค่1รางวัลใครเม้นถูกใจก็ให้เป็น1รางวัลก็ยังไงทิปก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ทุกคนที่มาติดตามทิปนะคะแล้วก็เม้นให้กับทิปนะคะก็จริงๆทิปเริ่มทำ YouTube ก็นานพอสมควรแล้วนะคะประมาณสัก 4-5 เดือนได้แล้วแต่ว่าคือทิปอ่ะตัวคนเดียวค่ะแล้วก็ทิปไม่มีเวลาเลยแล้วก็ทิปต้องดูแลกิจการทางร้านคนเดียวด้วยแล้วก็มีเวลาว่างก็ได้มาทำคลิปนะคะก็ถามว่าใจรักไหมก็ใจรักในการทำคลิปนะคะเพราะว่าปกติเป็นคนบ้าค่ะคนบ้าชอบถ่ายรูปชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะชอบถ่ายวิดีโอแล้วก็ชอบอะไรที่มันสวยงามแล้วก็ชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบอะไรที่มันสนุกสนานดังนั้นก็เลยชอบที่จะทำคลิปนะคะแต่ว่าการทำคลิปมันก็ถ้าถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าคือมันต้องมีเวลาให้จริงๆเพราะว่า1คลิปถ้าเราจะทำออกมาให้มันมีผลงานมันก็ต้องใช้เวลาในการตัดต่อคืออย่างทิปเองเนี่ยถ่ายคลิปอัพไป1วันแล้วก็กลับมาก็ต้องตัดต่อคลิปอีก2วันเพราะว่าเวลาเราไม่ได้มีทำคลิปอย่างเดียวเราก็ต้องทำงานประจำของเราด้วยก็ต้องดูแลกิจการทางร้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าคลิปก็เลยไม่ค่อยได้ลงบ่อยๆแต่ก็ใจรักนะคะเพราะว่าและอีกอย่างนึงคือทิปก็มีอยู่2ช่องด้วยนะคะก็จะมีช่องนางฟ้าขี้เล่นนะคะ Playful Angel นั่นเองแล้วก็ช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับมั่วๆทุกอย่างนั่นแหละค่ะก็มีอะไรก็เดี๋ยวมารีวิวกันทุกอย่างนะคะก็ไม่ว่าจะอะไรก็จะเป็นดื้อๆนิดนึงแต่ว่าก็จะมีอีกช่องนึงนะคะช่องนี้ก็จะเป็นช่องทำบุญทอธงรอเรือมอม้าแล้วก็บุญนะคะช่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเด็กดีค่ะก็ไม่ดื้อนะคะช่องนี้ไม่ดื้อจริงๆอ่ะไม่ดื้อค่ะรับประกันคือไม่ดื้อจริงๆค่ะก็นะคะถ้าดื้อก็คือให้คุณแม่ตีไม่ค่ะก็ไม่มีใครมาตีหรอกค่ะอยู่คนเดียวนั่นแหละก็ดูแลตัวเองค่ะโตแล้วนะคะเราก็ต้องมีสัจจะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองก็มีความสุขกับการทำงานสรุปวันนี้ก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็มาขอบคุณกับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็มาติดตามก็อย่าลืมนะคะใครอยากได้นะคะเกมเศรษฐีที่เล่นได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างพัฒน์เขาเรียกว่าอะไรนะเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะก็สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยก็ใครอยากได้ก็เม้นมานะคะเม้นโดนใจที่กูแจกโลดค่ะแต่ก็แจกหลายบ่ได้มันก็สิหมดนะเงินมันบ่หลายกับบ่รวยแต่ก็อยากให้นะคะเพราะว่าปกติก็ทำบุญสุนทานไปเรื่อยๆอยู่แล้วด้วยนะคะมีแล้วก็พอทำบุญแต่ถ้าไม่มีแล้วก็หาก่อนเมคก่อนค่ะเมคแต่ปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีมากๆเลยค่ะเป็นเหมือนกันไหมถ้าใครเป็นเหมือนกันก็พูดคุยกันหน่อยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจปีนี้แบบย่ำแย่ที่สุดเลยไม่รู้จะพูดภาษาอะไรดีแล้วคือแบบนั่นละเงียบบักคักค่ะขายของนี่คือที่
ที่ขายเปิดร้านขายส่งของเล่นนะคะคือปกตินี่คือนะคะก็จะพอได้ขายกันบ้างแหละค่ะพอถึงหน้าเทศกาลเนาะแต่พอมาตกมาปีนี้แบบนะคะเสียงหัวใจเต้นก็ได้ยินแต่ได้ยินของตัวเองนะคะของอื่นไม่ได้ยินโอเคงั้นก็ยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนดีกว่านะคะเพราะว่างานรอเยอะมากเลยค่ะก็ใครอยากได้ของเล่นก็อย่าลืมนะคะเม้นกันมานะอย่าลืมนะไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายค่ะฝากช่องด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ